เฟิงไทฮองไทเฮาประวัติศาสตร์ยกย่องเป็นนักการเมืองหญิงผู้ยิ่งใหญ่เธอใช้กลยุทธ์กอดกกและปกครองอย่างได้ผลเป็นผู้นำพาราชวงศ์เว่ยเหนือที่ชินกับวัฒนธรรมชนเผ่าว,วิถีเร่ร่อนอันล้าหลังเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมศักดินาชั้นสูงแบบชาวจีนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในช่วงที่เธอเรืองอำนาจ กลายเป็นรากฐานสำคัญของราชวงศ์เว่ยเหนือและราชวงศ์ที่ก่อเกิดถัดมาสืบไปจนถึงราชวงศ์สุยและถังเฟิงไทฮองไทเฮาไม่เพียงแต่สร้างคุณูประการให้เว่ยเหนือเท่านั้นแต่ยังได้ทิ้งมรดกอันทรงคุณค่าต่อพัฒนาการการเมืองการปกครองของจีน เฟิงไทฮองไทเฮาสาวตระกูลเฟิงเกิดเมื่อปีคศ442ชาวเมืองซินตูในฉางเลอบปัจจุบันคืออำเภอจี้โจเมืองเหิงสุยมณฑลเฮอเป่ยสืบสอบก,กลับไปเด็กหญิงเฟิงเป็นหลานสาวปู่ของกษัตริย์องค์สุดท้ายของรัฐเป่ยเยียนในช่วงยุค16รัฐ โดยพ่อของเธอเฟิงหลางเป็นลูกชายคนที่สิบของเฟิงหงกษัตริย์รัฐเปยเยียนองค์สุดท้ายส่วนแม่ของเธอคือนางหวังมาจากมณฑลเล่อลังหรือนางนางซึ่งปัจจุบันคือกุงเปียงยางเกาหลีเหนือเด็กหญิงเฟิงมีพี่ชายชื่อเฟิงสีดังนั้นเธอกับพี่ชายจึงเป็นลูกครึ่ง เหล่าตระกูลเฝิงไม่ยอมจำนนสวามิพักต่อเว่ยเหนือก็ได้ตำแหน่งเป็นขุนนางในร่มของราชวงศ์เว่ยเหนือแต่ข้อหามยามซวยหรืออะไรก็แล้วแต่เฟิงหลางพ่อของดหญิงเฟิงถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ในฐานะที่เด็กหญิงเฟิงเป็นลูกสาวของผู้กระทำความผิดจึงถูกเกณฑ์เข้าวางกายเป็นสาวใช้โชคดีอยู่บ้างที่เด็กหญิงเฟิงมีป้าเป็นสนมเจ้าอี้ของไทอูตี้เธอจึงมีที่คุ้มกลาหัวปีคศ .452 ไทอูตี้ถูกขันทีส่งอ้ายสังหารทั่วปาจินวัย13ปีขึ้นของราชเป็นฮ่องเต้องใหม่หวนเฉิงตี้ ท่านอาจจะคิดว่าเด็กแต่จริงๆห้องเต้วัย13ปีมีลูกแล้วหนึ่งคนข้อสอสเด็กหญิงเฟิงอายุเพียง13ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมกุ้ยเหรินและปีถัดมาข้อสอสเธอก็ได้เลื่อนเป็นหองเฮามีเกรดเล็กเกรดน้อยว่าประเพณีของราชวงศ์เว่ยเหนือก่อนจะเป็นหองเฮาได้นั้น ต้องมีการหล่อรูปทองคำด้วยมือถ้าหล่อสำเร็จถือเป็นเลิกงามยามดีเป็นคนบุญหนักสักใหญ่ตั้งเป็นราชินีได้ แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องชวดวตำแหน่งฮองเฮาว่ากันว่าครับความสัมพันธ์ระหว่างเฟิงฮองเฮาและเหวินเฉิงตี้นั้นแน่นแฟนกลมเกลียวหน้าอิจฉาการได้รับใช้ใกล้ชิดผู้เป็นสามีที่เป็นฮ่องเต้ท,ที่ปรีชาสามารถทำให้เฟิงฮองเฮาได้เรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองจากครูผู้ปฏิบัติจริง เธอได้เห็นความเก่งกาจของสามีชื่นชมในผลงานของสามีที่ทำให้แผ่นดินเว่ยเหนือเจริญวันเจริญคืนเฟิงหองเฮาเข้าอกเข้าใจผู้เป็นสามีอย่างลึกซึ้งว่าต้องตรากตรำทำงานหนักเพื่อบ้านเมืองแค่ไหนเฟิงหองเหาจึงคอยดูแลปรนิบัติสามีอย่างสุดกำลังไม่ตกหล่นให้ลืมความเหนื่อยยากวุ่นวายจากการทำงานเรียกว่าห้องเต้ก,กับเข้าฮาเรม ต้องมีความสุขและสบายใจตามกฎของราชวงศ์เว่ยเหนือครับเมื่อลูกชายของนางสนมคนใดถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทผู้เป็นแม่ต้องถูกประหาร ดังนั้นเฟิงฮองเฮาจึงต้องรับหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูองค์ราชทายาทแทนผู้เป็นแม่ที่ถูกพลากลมหายใจไปเฟิงฮองเฮาเอาใจใส่ทั่วปาหงองค์ราชทายาทราวเป็นลูกชายของตนเองทำให้เหวินเฉิงตี้ประทับใจในความมีน้ำใจของเฟิงฮองเฮามากพฤษภาคมคศ465เหวนเฉิงตี้ในวัยเพียง25ปีสวรรคต ด้วยความเป็นผัวเมียผูกพันลึกซึ้งการเสียสามีไปก่อนวัยอันควรทำให้เฟิงฮองเฮาโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากถึงขั้นจะกระโดดไปในกองไฟตายตามสามีแต่โชคยังดีที่ขราชบริพารช่วยเหลือเธอไว้ทันไม่งั้นคงไม่ได้เห็นฝีมือการบริหารของพนางเฟิงนะักการเมืองหญิงที่ท,ทรงอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน หลังเหวินเฉิงตี้เสียชีวิตทั่วปาหงองค์รัชทายาทวัย12ปีขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกเสียนเหวินตี้เฟิงฮองเฮาเลื่อนเป็นไทเฮาอี้หุนไทหยวนหวังขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลแต่การนั่งหัวโต๊ะเป็นฝ่ายบริหารนั้นยังใหญ่ไม่พออี้หุนเห็นเป็นโอกาสทองที่บ้านเมืองมีผู้ปกครองเป็นเด็กกำพร้ากับแม่ไม่ไวาสาวจึงได้คิดก่อการกรบฏ เพื่อไม่ให้ไก่ตื่นเฟิงไทเฮาจึงยังสรรเสริญอีห้หุนสารพัดปล่อยให้อีห้หุนเย่อหยิ่งจองหองให้พอใจเมื่อสบโอกาสหยิ่งไม้เฟิงไทเฮาก็จัดการเก็บกวาดกระบทอี้หุนและจับตัดหัวเมื่อหมดเสี้ยนหนามเฟิงไทเฮาก็ประกาศเข้าควบคุมรัฐบาลว่าราชการหลังม่านการเป็นผู้สำเร็จราชการครั้งแรกนี้กินเวลา18เดือน ด้วยประสบการณ์ที่คลุกวงในการเมืองมาตั้งแต่ราชการของสามีจึงทำให้เฟิงไทเฮาจัดการรัฐบาลเว่ยเหนือได้อย่างราบรื่นเฟิงไทเฮาแม่ไม้ยังสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ไม่อาจยับยั้งความคันไว้ได้ จึงต้องหาชายรูปหล่อสักคนมาช่วยเกาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาราชวงศ์เว่ยเหนือถือกำเนิดจากชนกลุ่มน้อยยังห่างไกลจากระิความเชื่อแบบขงจือ้อแต่เฟิงไทเฮานี่แหละครับที่จะนำราชวงศ์เว่ยเหนือจากชนเผ่าเข้าสู่วัฒนธรรมขงจือ้อเปลี่ยนการปกครองแบบชนเผ่าให้เป็นสติีนาชั้นสูงแบบชาวฮัน่น เฟิงไทเฮาไม่ชายคนโปรดชื่อหลีย่ยี่หลี่ยี่เป็นชายรูปหล่อสง่างามความสามารถรอบด้านมีน้ำใจและมีความทะเยอทะยานทางการเมืองเฟิงไทเฮาจึงให้หลี่ยี่เข้าวังปรึกษาเรื่องการบ้านการเมืองรวมไปถึงการมุ้งเป็นประจำแต่งตั้งให้เป็นขุนานางในราชสำนักเมื่อเกิดอาการคันในที่ลับเมื่อใดก็เรียกใช้ได้อย่างทันท่วงที เียนเหวินตี้เคลียด์ช่างหลี่ยี่และบรรดาชายบำเรอของเฟิงไทเฮาเป็นอย่างมากเดือนสิงหาคมปีคศ467นางหลี่สนมของเสียนเหวินตี้กำเนิดพระโอรสหยวนหงเฟิงไทเฮากระดีกระดาที่ได้ล้านชายสุดน่ารักน่าเอ็นดูจึงมีความสุขมากเป็นพิเศษ เฟิงไทเฮาสนใจการเลี้ยงหลานมากกว่าการเมืองเสียแล้วจึงตัดสินใจถอยจากการว่าราชการหลังแม่เพื่อมาเลี้ยงหลานอย่างเต็มตัวทันทีที่เฟิงไทเฮากับเข้าวังในเสียนเวินตี้ในวัย14ปี และมีอำนาจเต็มในการบริหารแผ่นดินก็จัดการกับเหล่าบริวารชายบำเลอของเฟิงไทเฮาทันทีไม่นึกไวนะ้หน้าผู้เป็นแม่เลี้ยงแม้แต่น้อยพี่ชายของหลีย่ยี่ชื่อหลี่ซินและเพื่อนรักของหลีย่ยี่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตฮ่องเต้ยื่นข้อเสนอว่าหากหลี่ซินสามารถป้ายความผิดให้หลี่ยี่ได้จะเว้นโทษให้ หลี่ซินรักตัวกลัวตายเพื่อให้ตัวเองรอดจึงรายงานการกระทำความผิดของหลี่ยี่มากถึง30ประการเสียนเหวินตี้ยิ้มหน้าบานอย่างพอใจสั่งประหารหลี่ยี่อย่างสะใจพร้อมน้องชายและลูกพี่ลูกน้องของหลี่ยี่รวมทั้งคนอื่นๆหลี่ซินได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีชูคออยู่ในราชสำนักในบันทึกประวัตินางสนมของประวัติศาสตร์ภาคเหนือบอกว่า การที่ห้องเต้สังหารชายยอดรักของพระพันปีอย่างไร้ปานีทำให้เฟิงไทเฮาเครื่องแค้นเสียนเวินตี้ห้องเต้ไวขนองเป็นอย่างมากยิ่งตั้งหลี่ซินขึ้นกินตำแหน่งใหญ่ในรัฐบาลเหมือนยิ่งยเยาะเย้ยถากถางให้เฟิงไทเฮากระอักเลือดเฟิงไทเฮาที่กลับเข้าหลังบ้านแล้วจึงต้องออกมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ไล่เสียนเวินตี้ออกจากตำแหน่งห้องเต้ เสียนเวินตี้เบื่อนายการบริหารแผ่นดินเป็นทุนเดิมและมีความสนใจในลัทธิเต่าและพุทธศาสนาจึงยินยอมที่จะลงจากตำแหน่งเสียนเวินตี้ตั้งใจจะส่งมอบบัลังให้กับผู้เป็นลุงแต่ขุนนางในราชสำนักและเหล่าขันทีคัดค้านไม่เห็นด้วยเสียนเวินตี้จึงจำยอมมอบบัลังให้กับลูกชายยวนหงซึ่งอายุยังไม่ถึงห้าขวบเป็นฮ่องเต้ฟันน้ำนมองใหม่ ปีคอสตี71ยวนหงกลายเป็นห้องเต้เซี่ยวเวินตี้ส่วนเสียนเวินตี้ในวัย18ปีเป็นไท่สร้างหวงแม้จะสละราชแล้วแต่ในทางพฤติไนครับเสียนเวินตี้ยังมีอำนาจเป็นห้องเต้ตัวจริงขณะที่ความขุ่นข้องมองใจและความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกเลี้ยงยังอยู่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่รวมถึงสื่อหมากวาง เชื่อว่าเฟิงไทเฮาได้วางยาพิษปิดชีวิตลูกเลี้ยงเสียนหยวนตี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่าปีคศ .476 เฟิงไทเฮาเรียกเสียนหยวนตี้ไปพบนางที่ตำหนักจากนั้นก็ให้คนจับกลุ่มและกักขังเสียนหยวนตี้ลูกรักเวลาต่อมาก็มีข่าวแพทยสะพัดวอนโซเชียลว,ว่า เสียนเวินตี้ไทสร้างห่วงถูกสังหารสิ้นลมหายใจเรียบร้อยแล้วหลังจากการตายของเสียนเวินตี้เฟิงไทเฮากลับมาว่าราชการหลังม่านอีกครั้งนับจากว่าราชการหลังม่านครั้งแรกจนถึงการกลับมาว่าราชการหุนที่สองเวลาผ่านไปกว่า10ปีแม่ไม้เฟิงไทเฮาอายุขึ้นเลขสามอัพเลเวลเป็นผู้ช่ำชองทางการเมืองอีกระดับหนึ่ง การว่าราชการหลังม่านครั้งที่สองนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าของราชวงศ์เว่ยเหนือครั้งยิ่งใหญ่ทำให้เฟิงไทเฮากลายเป็นนักการเมืองหญิงที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเฟิงไทเฮาเลื่อนเป็นเฟิงไทฮองไทเหาเธอใช้ทั้งพระเดชพระคุณหรือทั้งอำนาจและแม่ตาในการปกครอง และกลยุทธ์การปกครองที่น่าทึ่งอึ้องเสียวเนื้อกว่าห้องเต้ที่เป็นผู้ชายคือกอดกกและปกครองผมอดคิดไม่ได้ว่าบูเช็คเทียนห้องเต้หญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนได้ก๊อปปี้วิธีกอดกกและปกครองมาจากฝิงไทยฮองไทยเฮาหรือไม่ เฟิงไทหองไทเฮาน่าจะเป็นต้นตำรับของการให้ชายบำเรอในอาณาัตของเธอมีส่วนร่วมทางการเมืองงานแรกของเฟิงไทหองไทเฮาคือสังหารหลี่ซินแก้แค้นให้ชายบำเรอสุดที่รักคนเก่าของเธอเพื่อสร้างภาพลักษณ์รัรฐบาลหญิงใหม่ที่ดีขาวสะอาดเธอได้โยกย้ายปรับตำแหน่งและลงโทษรวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตคอร์รัปชัน ตอบแทนให้รางวัลขุนนางซื่อสัตว์มีคุณธรรมเฟิงไทฮองไทเฮาจัดเต็มความโหดกวาดล้างขุนนางฝ่ายพระมารดาของเซี่ยวเหวินตี้ด้วยข้อหากบฏครอบครัวกว่าสิบครอบครัวพังทลายคนหลายร้อยคนต้องจบชีวิตในอีกด้านหนึ่งเฟิงไทฮองไทเฮาก็แสดงความแม่ตากรุณาราวแม่พระจิตใจงามเหลาถีขุนนางภักดีต่อเสียนเหวินตี้ เมื่อทราบวา่าเสียนเหวินตี้ถูกสังหารเหลาถีจะฆ่าตัวตายตามแต่ไม่สำเร็จเฟิงไทหองไทเฮาไม่ตำหนิแต่ยังออกปากชมยกย่องว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีเหลารัฐมนตรีขุนนางที่ไม่ชอบใจเฟิงไทหองไทเฮาไม่ได้เห็นการกระทำที่ใจกว้างมีน้ำใจ ็รู้สึกประทับใจเฟิงไทฮองไทเฮาขึ้นมาเฟิงไทฮองไทเฮาได้รวบรวมคนเก่งมีฝีมือและพักดีต่อเธอเป็นกลุ่มขุนนางพิเศษมีทั้งชาวฮั่นรัฐมนตรีและขันทีเฟิงไทฮองไทเฮายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไฟแรงกามตัณหายิ่งช่วงโชด แต่เธอใช้แรงขับทางสวัสดให้เป็นประโยชน์ชายคนโปรดนอกจากจะบำรุงบำเรอให้เธอมีความสุขบนเตียงแล้วยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพและติดเธองอมแงมถวายตัวและถวายหัวใจยกตัวอย่างปังลุยนุ่มหล่อผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำนายดาราศาสตร์ได้ความหลอ่อเหลา,หลาเบ้าแน่ฟ้าประธาน เฟิงไทหองไทเฮาได้อวยยศให้หวังรุ่ยเป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคือหลี่ชงชายหนุ่มผู้สง่างามทำสาวสาวหัวใจเต้นรัวไม่เว้นแม้แต่เฟิงไทหองไทเฮาหลี่ชงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการปฏิรูปแผ่นดินในรัชสมุทให้เหอเฟิงไทหองไทเฮามักมอบสิ่งของล้ำค่าให้กับหลี่ชงเสมอคนจึงลือหนาหูว่าหลี่ชงเป็นหนูตกถังข้าวสาร หลี่ชงผู้นี้เป็นอีกหนึ่งขุนนางคนสำคัญของราชวงศ์เว่ยเหนือแม้เฟิงไทฮองไทเฮาจะสิ้นพระชนไปแล้วเซี่ยวเหวินตี้ยังใช้งานหลี่ชงด้วยความไว้วางใจอย่างที่สุดและยังให้ความเคารพหลี่ชงอย่างสูงนอกจากนี้เฟิงไทฮองไทเฮายังเรียกใช้งานขันทีจำนวนมาก เพราะเห็นว่ากลุ่มคนพันพิเศษเหล่านี้แม้จะถูกตัดเครื่องเพศแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในสมัยที่เฟิงไทฮองไทเฮาเรืองอำนาจจึงมีขันทีคนสนิทหลายคนเช่นเปายีหวังยู่จางหยูฟู่เฉิงสูเป็นต้น แม้จะเรียกใช้ขันทีแต่เฟิงไทฮองไทเฮาก็ไม่ได้ปล่อยให้ขันทีผูกขาดอำนาจมีบันทึกว่าเฟิงไทฮองไทเฮาแม่เบื้องหนะ้าจะรักเอ็นดูปฏิบัติต่อขันทีรลวกับเป็นญาติมิตรแต่เมื่อใดที่ขันทีทำผิดไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนเธอจะสั่งโบยหลายสิบไม้จนถึงหลายร้อยไม้เลยทีเดียวการปกครองของเฟิงไทฮองไทเฮา อาจเรียกได้ว่าเป็นผดน็จการอย่างเต็มเหนียวมีคำพูดว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต้องรายงานต่อไทฮองไทเฮาสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเฟิงไทฮองไทเฮาผู้เป็นย่าก,กับฮ่องเต้เสี่ยวเหวินตี้ผู้เป็นหลานนั้นเฟิงไทฮองไทเฮาตรหนักอยู่เหมือนกันว่าหลานชายที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตนคนนี้มีแววเฉลียวฉลาดถึงขั้นอาจเป็นภัยกับเธอ ครั้งหนึ่งเธอขังเซี่ยวเหวินตี้ที่สวมใส่เสื้อผ้าบางๆไว้ในห้องเล็กๆในช่วงฤดูหนาวและให้อดข้าวอดน้ำเป็นเวลาสามวันแต่โชคยังดีที่กลุ่มขนนางคนสนิทของเฝิงไทหองไทเฮาห้ามปรามเธอเซี่ยวเหวินตี้จึงรอดตายมาได้ อีกครั้งหนึ่งคันทีปากสุนัขเป่าหูเฟิงไทฮองไทเฮาเรื่องเกี่ยวกับเซี่ยวเวินตี้เฟิงไทฮองไทเฮาเลือดขึ้นหน้าถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเซี่ยวเวินตี้แต่เซี่ยวเวินตี้ไม่ตอบโต้แม้แต่น้อยปล่อยให้ผู้เป็นญาติทุบตีจากเหตุการณ์นี้ทําให้ความคิดของเฟิงไทฮองไทเฮาเปลี่ยนไปซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเห็นใจเซี่ยวเวินตี้ที่เธอเลี้ยงดูมาแต่เบาบะหรือว่า ได้เห็นทัศนคติที่ดีของผู้เป็นหลานเลี้ยงนับจากนั้นครับความสัมพันธ์ย่าหลานก็ดีวันดีคืนเฝิงไทยหองไทยเ่าปลูกฟังเอาใจใส่ปั้นให้เสี่ยวเหวินตี้เป็นทายาทการเมืองที่ฉลาดปาดเปลือง เป็นห้องเต้ที่เก่งกาดเซียวเวินตี้เอาใจใส่ต่อการศึกษามุ่งมานะขยันขันแข็งเรียนรู้ตำราหงจือ้อเซี่ยวเวินตี้จึงเป็นห้องเต้ที่ช่ำชองงานเขียนมากที่สุดพระองค์หนึ่งปีคศ4 8 6เฟิงไทหองไทเฮาเริ่มให้เซี่ยวเวินตี้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง เพื่อฝึกฝนความสามารถของผู้เป็นหลานเซี่ยวเวินตี้จึงได้เรียนรู้ศิลปะการปกครองจากครูผู้รู้จริงอย่างเฟิงไทหองไทเฮาเฟิงไทหองไทเฮาคุณย่ายอดนักปั้นเพื่อให้หลานชายเติบโตเป็นห้องเต้ประเสริฐได้เขียนบทเพลงตักเตือนกว่า300บทและพระราชะองค์การของห้องเต้18บทเป็นการส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและจริยธรรมของผู้เป็นหลานอีกทั้งยังสั่งสอนเสียวเหวินตี้ด้วยคำพูดและการกระทำเป็นตัวอย่างรวมถึงสอนผ่านประสบการณ์ของเธอเองและสองย่าหลานยังมักออกตรวจเยี่ยมด้วยกันต่อไปนี้คือผลงานชิ้นโบแดงที่ควรกล่าวถึงของเฟิงไทหองไทเ่า เรื่องแรกครับคือการจ่ายเงินเดือนขุนนางค้าราชการตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยเหนือก่อตั้งขึ้นไม่ได้มีระบบเงินเดือนให้ขุนนางเพราะถือกําเนิดมาจากชนเผ่ากลุ่มน้อยเล่ร่อนจึงติดกับวิถีแบบชนเผ่าคือการ ปล้นและแจกจ่ายในช่วงเริ่มต้นราชวงศ์ยังมีสงครามพอปุ้นมาได้ก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปพอผ่านพ้นหลายราชการบ้านเมืองสงบสุขขึ้นไม่มีสงครามทรัพย์ที่ได้จากการปล้นก็น้อยลงขนนางจึงต้องพึ่งพาการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นปัญหารุนแรงมากขึ้น แม้ห้องเต้ราชการก่อนหน้าครับจะออกคำสั่งห้ามการทุจริตแต่ในทางปฏิบัติกับไม่เป็นผลเฝิงไทยหองไทเฮาจึงได้นำระบบเงินเดือนของราชวงศ์ชาวฮั่นมาใช้และมีบทลงโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตถ้าจับได้ว่าขุนนางคนใดทุจริตคอร์รัปชันผลงานต่อมาครับคือการกระจายที่ดินอย่างเท่าเทียมโดยจัดสรรที่ดินลกร้างว่างเปล่าให้ประชาชนได้ทำการเกษตร บดล็อกประชาชนจากการเป็นข่าทาตของผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นการเกษตรก้าวหน้ารัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีนโยบายที่ดินเท่าเทียมนี้ถือเป็นการนำสังคมและเศรษฐกิจที่ล้าหลังของราชวงศ์เว่ยเหนือสู่การเป็นสังคมและเศรษฐกิจสากดีนาแบบชาวฮั่น ระบบที่ดินเท่าเทียมของราชวงศ์เว่ยเหนือครับถือเป็นรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของหลายราชวงศ์ในยุคต่อมาเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังเรียกว่าไม่ได้เป็นความก้าวหน้าของราชวงศ์เว่ยเหนือเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าสําหรับคนรุ่นต่อไปอีกหนึ่งการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ครับคือระบบ ซานจางซื้อหรือระบบ3ามผู้อาวุโสซ,ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบองค์กรท้องถิน่นแต่เดิมราชวงศ์เว่ยเหนือให้อำนาจเจ้าของที่ดินในการปกครองผู้คนแต่ปรากฏว่ามีการปกปิดจำนวนครัวเรือนที่แท้จริงเพื่อเลี่ยงภาษีเฝิงไทฮองไทเฮาได้ปฏิรูปองค์กรระดับท้องถิ่นเสียใหม่โดยกำหนดให้5้ครัวเรือนเป็นหหน่วยมีผู้นำหนึ่งคนและหหน่วย เป็นหนหมู่บ้านมีผู้นำหนคนและ5ห,หมู่บ้านรวมกันมีผู้นำอีกหนึ่งคนรวมเรียกว่า3ผู้อาวุโส3ผู้นำนี้ครับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้หลักกฎหมายมีคุณธรรมโดยมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนบ้านเก็บภาษีเกณฑ์แรงงานการจัดการผลผลิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยนับเป็นความก้าวหน้าของระบบสัม,มโนประชากรของเว่ยเหนือการปฏิรูปเหล่านี้ครับทำให้เฟิงไทฮองไทเฮาได้รับการยกย่องอย่างสูงในการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ของเซียนเป่ยไปสู่อารยาธรรมจีนอีกทั้งเฟิงไทฮองไทเฮายังได้ส่งเสริมการศึกษาในระบบของจือด้วย อีกหนึ่งเรื่องของเฟิงไทฮองไทเฮาที่ต้องพูดถึงครับก็คือความประหยัดเฟิงไทฮองไทเฮาสวมใส่เสื้อผ้าไหมที่ไม่ตกแต่งลวดลายไม่สวมใส่เครื่องประดับตกแต่งหรูหรากินอยู่อย่างประหยัดกับอาหารเพียงไม่กี่อย่างอุป,ปนิสัยความประหยัดนี้ครับเซี่ยวเหวินตี้จึงได้ซึมซับจากผู้เป็นย่ามาด้วยทำให้เซี่ยวเหวินตี้เป็นห้องเต้ที่ประหยัดและเรียบง่าย กันยายนรัชศกไท่เหอปีที่14คศ490เฝิงไทหองไทเฮาในวัย49ปีสิ้นพระชนมนาพระราชวังผิงเฉิงชื่อหลังมรณกรรมคือวนหมิงไทหองไทเฮาเธอสั่งเสียก่อนตายว่าให้จัดงานศพอย่างประหยดัด อย่าใช้แรงงานในการฝังพระศพเกินความจำเป็นให้งดเว้นทรัพย์สินของมีค่าหรูหราการจากไปของผู้เป็นย่าครับทําให้ y, สเวเวนตี้โสกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากถึงขั้นเสวยไม่ได้ถึง5วันและยังมีคําสั่งให้ขยายสุสานให้กว้างขึ้นเป็นสุสานร,ระดับชั้นเดียวกับห้องเต้ ปัจจุบันสุสานฝางสานยงกูของเฟิงไทฮองไทเฮาครับอยู่ทางเหนือของเมืองต้าถงมณฑลซานซีความรักอะไรและกระตันยูต่อผู้เป็นย่าของเซี่ยวเวนตี้ครับพระองค์เคยตั้งใจว่าจะฝังตนเองไว้ใกล้ๆผู้เป็นย่าเพื่อติดตามดูแลตลอดไปแต่ภายหลังเซี่ยวเวนตี้ได้ย้ายเมืองหลวงเว่ยเหนือมาที่ลั่หยาง ที่ฝังประสบของเต้ราชวงเบ่ยเหนือจึงเปลี่ยนมาที่ล่วอยางแทนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดถูกใจกดแชร์กดติดตามฝากทุกช่องทางของต้าจีนสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันให้ทุกท่านมีความสุขสดใสพบกันใหม่คลิปต่อไปขอพระคุณครับ